สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Let's Day ไม่ต้องไปนะครับวันนี้เรามาอยู่กลางสี่แยกเลยครับผมเพราะว่าเรามาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไม่ชั่วก็ครับผมจะมาให้ดูว่าประสิทธิภาพไม่ชัว MV7 เป็นยังไงนะครับแต่นะครับผมก่อนที่จะไปที่ชัว MV7 จริงๆอ่ะผมจะเล่าเรื่องนิดนึงให้ฟังนะไม่ตัวนี้นะครับมีแรงบันดาลใจมาจาก SM7 นะครับผมเป็นไม่ในตำนานนะครับไมเคิลแจ็คสันนะครับใช้ร้องเพลงในชุดเทนเลอร์เลยนะครับ SM7 นะครับเป็นไม่ที่สามารถทำบอดแคสต์ก็ได้ร้องเพลงก็ได้แต่ว่าไม่ตัว SM7 นะครับตอนนี้มันก็ผลิตมาใหม่เป็น FM7B ตัว FM7B นี่ครับมันเป็นไมค์ที่สามารถบันทึกเสียงร้องได้เลยนะทำบอดแคสต์หลากหลายมาก FM7 กับ MV7 มันต่างยังไง MV7 อ่ะมันจะบันทึกเสียงในย่านกลางถึงสูงอ่ะได้ดีกว่า MV7 จะให้เสียงที่ใสกว่า FM7B ครับมันจะให้ย่านเสียงที่แบบว่าโทนต่ำกว่าเก็บเสียงต่ำมาได้ดีกว่านะครับซึ่งเหมาะกับการไปร้องเพลงมากกว่าครับแต่นะครับตอนแรกอ่ะผมก็อยากซื้อ SM7B อยู่คือ SM7B อ่ะถ้าเสียงเราแบบไม่หนาพอแบบไม่ดังพอมันจะเก็บเสียงเราได้มาไม่เยอะครับมันต้องใช้แบบบูสเตอร์เพื่อให้บูสเสียงเข้ามาหรือไม่ก็ต้องใช้ออดิโออินเทอร์เฟซให้กำลังขับให้กำลังวัตต์ที่มากกว่าไวตัวนี้อ่ะมันกินกำลังวัตต์อยู่ที่ประมาณ60วัตต์ขึ้นไปครับ60วัตต์60แอมป์60โวลต์ประมาณนี้แหละครับผมไม่ชัวร์นะว่า60อะไรออดิโออินเทอร์เฟซทั่วไปอ่ะที่เป็นโฮมยูสอ่ะมันให้กำลังขับที่ไม่ถึงครับผมเลยเลือก MV7 มันไม่ต้องใช้ออดิโออินเทอร์เฟซก็ได้หรือจะใช้ก็ได้ตอนนี้สังเกตให้ดีครับการทำงานผมครับผมเอาไมค์อ่ะมาต่อแค่กับ iPad ลดความยุ่งยากไม่ต้องใช้ออดิโออินเทอร์เฟซไปไหนอัดเสียงที่ไหนก็ได้ข้างนอกง่ายๆซึ่งตอนนี้ครับที่ผมมานั่งพูดข้างนอกเนี่ยเพราะว่าผมจะให้รู้ว่ามันเก็บเสียงรบกวนได้ดีมากเพราะมันเป็นไมค์ไดนามิกที่มันเก็บเสียงได้แคบอะครับผมเลยอยากพิสูจน์ให้รู้เลยไหมครับว่าการเก็บเสียงเนี่ยมันดีพอจริงหรือเปล่ามันมีเสียงรบกวนของรถมันหรือเปล่าเป็นไงครับเมื่อกี้แปลกใช่ไหมผมไปอยู่ข้างนอกมาผมจะให้รู้ครับว่าเมื่อกี้ผมใช้ไมค์ตัวหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นไมค์เหมาะกับการทำไวเสียงไวโอเวอร์มากหรือทำบอสพอดแคสต์ครับคือไมค์ MV7 นะครับเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานต่อยอดมาครับจาก SM7B นั่นแหละและตัวพ่อมันจริงๆคือ SM7 ที่ว่าไมเคิลแจ็คสันใช้แบบอัดอัลบั้มเทเลอร์ติดท็อป10ติดบิลบอร์ดชาร์ตติดท็อปชาร์ตจนเป็นราชาเพลงป๊อปของโลกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดยังนึกภาพไม่ออกนะครับว่าไมค์ตัวนั้นน่ะไมค์ตัวที่ว่าสูงกว่านี้มีใครใช้บ้างบอสแคสต์คนนึงครับที่ว่าทุกคนน่าจะลืมไปแล้วว่าเขาคือใครมีมันรู้สึกดีตรงนี้มากมันรู้สึกแบบเหมือนมันเริ่มลอยแล้วมันก็ก็นั่นแหละครับก็เขาใช้สังเกตนะครับคลิปเขาอ่ะเสียงเขาจะนุ่มมาก SM7B ครับจะเก็บเสียงย่านต่ำอ่ะย่านความถี่ต่ำมาได้ดีมากจึงจะเหมาะกับการทำพอดแคสต์แล้วก็ไว้เสียงแต่ก็เหมือนที่บอกครับตัวนี้ก็ทำได้ครับตัวนี้อ่ะจริงๆอ่ะมันลักษณะจริงๆอ่ะมันก็ทำแบบครอบคลุมจักรวาลกันนะแต่หลักๆอ่ะมันออกแบบมาให้เราอยากใช้งานง่ายไม่ต้องต่อออดิโออินเทอร์เฟซเหมือนที่ผมบอกก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ให้ย่านเสียงที่แบบว่ากลางถึงแบบเสียงแหลมอะไรเงี้ยมันจะสดใสกว่าตัว SM7B นั่นแหละครับก็ประมาณนี้แหละครับฟังก์ชันตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับใช้งานง่ายๆครับเสียบคอมก็ใช้ได้เลยครับหรือจะเสียบ iPad ก็ได้โหลดแอปมันมานะครับมีฟังก์ชันลูกเล่นมากมายเลยครับปรับอีโคเสียงแบบให้เสียงแบบเสียงไบท์เสียงดาร์คคือมันมีพรีเซตมาให้หรือเราจะจูนเสียงเองก็ได้นะหรือถ้าเกิดใครอยากมีคุณภาพอีกนิดนึงก็ใช้ออดิโออินเทอร์เฟซครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะให้เสียงที่มันอิ่มกว่าเล็กน้อยนะครับไมค์ตัวนี้มันแบบใช้งานง่ายมากเพราะว่าตัวนี้จริงๆอ่ะผมก็ใช้นอกสถานที่อยู่นะเอาไปแบบว่าเก็บเสียงบันทึกเสียงลูกค้าข้างนอกเราจำเป็นต้องไว้เสียงนะตอนนั้นอ่ะผมก็ใช้ตัวนี้ไว้เพราะอย่างที่บอกครับเพราะว่ามันเก็บเสียงแบบเป็นท็อปคาร์ดิโอยนะครับเก็บเสียงแบบแคบเก็บเสียงจากข้างบนแล้วก็ยิ่งพูดใกล้ปากเนี่ยเสียงเราจะยิ่งชัดขึ้นนะครับแล้วเสียงข้างนอกอ่ะแทบจะไม่ได้ยินเลยมันจึงเหมาะกับการทำไวโอเวอร์มากๆนะครับส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับผมก็วันนี้สวัสดีครับ